สวัสดีค่ะฟ้าเองนะคะก็วันนี้มาพูดเรื่องสกินแคร์สายเขียวเนาะอาจจะงงว่าสายเขียวคืออะไรอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะคือสายเขียวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะคือส่วนใหญ่ของที่ฟ้าใช้ก็จะเป็นพวกออร์แกนิกหรือว่าของที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวคนแพ้ง่ายใช้ได้แถมแบบรักโลกด้วยนึกออกปะใช้แล้วก็รู้สึกสวยและได้บุญด้วยอย่างนี้บางอย่างก็คือแบบไม่ทดลองกับสัตว์อะไรเงี้ยคือเราก็พยายามจะมาบอกต่อกันเพราะเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนทำสกินแคร์แบบนี้ออกมาเยอะแล้วมันก็หาใช้ง่ายแถมดีกับผิวด้วยดีกับโลกด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะฟ้าเลือกมาทั้งหมดให้มีเกือบทุกขั้นตอนในการบำรุงผิวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ล้างหน้าไปจนถึงทาครีมนะคะมาขั้นตอนแรกเราก็ต้องล้างหน้ากันก่อนเนาะตัวที่ฟ้าเลือกมานะคะตัวนี้คือทรานิสอันนี้คือจดไว้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีสารประหลอดไม่มีกรดวิตามิน A ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์นะคะก็มั่นใจได้เลยว่ามันปลอดภัยกับผิวอ่อนโยนแล้วก็เป็นสารสกัดธรรมชาติตัวนี้ที่ฟ้าชอบคือมันเป็น 2 in 1คือมันเป็นทั้งเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็เป็นโฟมแบบคลีนเซอร์ทำความสะอาดไปในตัวเลยนะคะคือไม่ต้องมานั่งใช้สำลีเช็ดแบบหลายรอบแล้วก็ใช้โฟมอีกทีแล้วคือตัวนี้ทีเดียวจบแล้วเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อมูสโฟมเลยนะคะคือบีบออกมาก็จะเป็นโฟมสามารถล้างหน้าได้เลยคือส่วนตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดดีนะคะไม่ได้แบบ 2 in 1แล้วไม่ค่อยสะอาดเลยเรารู้สึกว่ามันโอเคถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าหนักมากแต่ถ้าเกิดมีแบบปัดขนตาเยอะแต่งตาเยอะหน่อยฝากว่าใช้ที่เป็น Eye Remover เฉพาะดีกว่าอันนี้คือไม่ใช่ว่าไม่สะอาดนะแต่เราไม่อยากให้แบบเหมือนไปถูตรงตามันแรงด้วยแล้วก็อยากให้มันสะอาดด้วยมันก็ดีกว่าถ้าเราใช้พวก Eye Remover โดยเฉพาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดแต่งหน้าเบาๆไม่หนักมากเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยเลิศพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปกติก็จะใช้โทนเนอร์ทาครีมในทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นสิวก็ต้องใช้เจลแต้มสิวก่อนหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะตัวนี้คือเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองของจุฬาเฮิร์บนะคะเท้าความก่อนคือจริงๆแล้วคือเราไม่ได้แบบรู้จักยี่ห้อนี้มาก่อนแต่เราไปเห็นในเซเว่นเป็นครีมซองแบบ39 บาทอะไรเงี้ยคือเราได้ยินชื่อก็แบบอะไรวะดอกดาวเรืองเนี่ยนะคือแบบแต้มสิวได้จริงดีเลยก็เลยซื้อมาลองใช้ดูแต่พอใช้แล้วเรารู้สึกชอบมากจริงๆทุกคนเราก็อยากมาบอกแล้วก็ไปทำการหาข้อมูลรีเสิร์ชมานะคะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเจลแต้มสิวที่สกัดมาจากดอกดาวเรืองจริงๆแล้วก็เป็นสารสกัดธรรมชาตินานาชนิดเลยนะคะมันมีส่วนช่วยในการลดสิวลดการอักเสบแล้วมันก็ไม่อันตรายกับผิวด้วยคือใช้แล้วไม่รู้สึกแบบแสบหรือคันเพราะปกติถ้าเกิดมันแรงมากเนี่ยมันจะรู้สึกแสบๆนิดนึงใช่ปะแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้ด้วยความซาดิสอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันก็แอบแบบน่ากลัวนิดนึงอันนี้คือไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะไม่แสบไม่คันเลยแล้วก็เขามีงานวิจัยรองรับนะคะว่ามันมีส่วนช่วยในการต้านพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยลดการอักเสบด้วยลดจุดด่างดำด้วยแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันเพราะว่าตัวนี้มันเป็น0.1 ออยล์0.0 ออยล์นั่นแหละอะไรอย่างนั้นนะต้องใช้หลังล้างหน้านะคะทาทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีก็พอแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวอักเสบจริงๆสามารถแต้มไว้บนหัวสิวได้แล้วก็ทาทิ้งไว้ทั้งคืนแต่ว่าไม่ควรพอกทั่วทั้งหน้านอนข้ามคืนอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ดีมันก็จะทำให้หน้าแห้งได้นะคะแต่โดยรวมคือชอบมากเลิฟแล้วก็โอเคอันนี้ถูกแล้วก็ดีด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นโทนเนอร์เช็ดหน้าจริงๆอย่างที่บอกไปถ้าเกิดไม่ได้ใช้เจลแต้มสิวก็ล้างหน้าเสร็จใช้โทนเนอร์ได้เลยนะคะโทนเนอร์ฟ้าใช้เป็นของ FRESH นะคะอันนี้เป็นตัว ROSE Deep Hydration Facial Toner นี่มีหลายขวดมากชอบมากดีมากส่วนตัวเป็นคนชอบกินดอกไม้กินกุหลาบอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นสารสกัดจากน้ำมันดอกกุหลาบกลีบกุหลาบคือเขาก็รักดอกกุหลาบมากคนที่เขาคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมานะคะคือมันดีมากจริงมันหอมแล้วกลิ่นมันละมุนอะแล้วพวกไอตัวน้ำมันดอกกุหลาบหรือว่าไอตัวน้ำดอกกุหลาบบริสุทธิ์ต่างๆนานาเนี่ยคือมันมีสารอาหารผิวที่เยอะนะคะคือส่วนตัวปกติโทนเนอร์ใช่แล้วมันจะรู้สึกแสบๆอะเข้าใจว่าถ้ามันมีแอลกอฮอล์หรือมีสารสกัดที่ไม่ธรรมชาติอันเนี้ยไม่แสบผิวแล้วก็หอมมากพอทามาจะเห็นเลยว่าบางทีมันจะมีแบบกลีบกุหลาบติดมาเบาๆนิดนึงแล้วก็สีก็จะเป็นน้ำกุหลาบอย่างนี้เลยมันดีอะ คือชอบมากส่วนตัวคือใช้แล้วก็หอมใช้แล้วรู้สึกดีแล้วไม่ทำให้ผิวแห้งแถมปกติโทนเนอร์เราจะไม่รู้สึกว่ามันแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่เนี้ยรู้สึกใช้แล้วดีจริงๆผิวนุ่มขึ้นจริงๆฟูขึ้นนี่ที่ฟ้าจดมาคือเขาเติมความชุ่มชื้นได้ถึง 46% เลยอันนี้เวิร์คคือมันสามารถเข้าถึงแบบผิวชั้นลึกได้เขาพิสูจน์มาแล้วนะคะว่ามันแบบเข้าถึงชั้นอนูเซลล์ผิวอะไร500นึกออกปะมันเป็นเลขศัพท์วิทยาศาสตร์มันไม่เข้าใจแต่เข้าใจว่ามันคือเข้าซึมลึกมากอะถึงชั้นแบบลึกของผิวช่างมันเถอะนะประมาณนั้นแต่คือมันดีนะคะก็เลิศนะคะโทนเนอร์ตัวนี้แล้วอย่างเวลาใช้โทนเนอร์มันเหมือนเป็นการได้รีเช็คเราทำความสะอาดหน้าได้ดีหรือยังแบบว่ามันมีคราบแบบเครื่องสำอางติดเหลืออยู่อีกไหมอะไรเงี้ยจริงๆโทนเนอร์มันเป็นการปรับสภาพผิวแล้วก็เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกใช่ไหมคะบางอย่างเช่นพวกฝุ่นละอองต่างๆที่มันแบบติดอยู่บนหน้าเราเงี้ยโทนเนอร์มันก็จะช่วยเช็ดให้มันสะอาดขึ้นได้ก็เป็นการรีเช็คผิวอีกทีนึงแหละถ้าเกิดใครแบบเช็ดโทนเนอร์แล้วเฮ้ยมันมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่เงี้ยฟ้าก็แนะนำให้ล้างหน้าใหม่อีกทีนึงแล้วก็ค่อยมาเช็ดโทนเนอร์ใหม่ก็จะดีกับผิวมากกว่านะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้มันคือ TEA TREE นะคะ Aiming Lotion ตัวนี้ก็ใช้หลังล้างหน้าเสร็จก็คือโทนเนอร์ปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ต่อนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบเนื้อน้ำเลยนะคะเป็นตัวแรกในการบำรุงก็คือดีมากมันจะช่วยปรับสมดุลให้กับผิวอันนี้ 96% เนี่ยเป็นแบบ natural นะคะเป็นธรรมชาติไอที่ไม่ใช่เนี่ยก็คือเป็นพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนานาที่ไม่ธรรมชาติก็นะมั่นใจว่ามันดีกับผิวแล้วก็กลิ่นหอมธรรมชาติของ TREE เขาก็จะมีเอกลักษณ์เรื่องความหอมอยู่แล้วนะคะคือ ใช้แล้วเนี่ยผิวก็จะรู้สึกผ่อนคลายปรับสมดุลพร้อมที่จะนั่งทาครีมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ดีเนื้อดีนะคะมันแบบเบามากอันนี้เนื้อเบามากจริงคือทาแล้วซึมไปเลยหายไปเลยรวดเร็วพอเตรียมผิวต่างๆนานาลงโลชั่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็น NATUREMIX นะคะ Facial Oil Marula Oil 100% เป็นน้ำมันสกัดเมล็ด Marula นะคะ 100% เลยคือด้วยความที่มันเป็นวิตามินธรรมชาติมันก็จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าดูดีเนาะคือน้ำมัน 100% ละฟ้าคงไม่ต้องบอกนะว่ามันผสมอะไรอย่างอื่นบ้างไม่มีนะคะคือเป็นน้ำมัน 100% จริงๆคือใช้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่ารู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นบำรุงอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะช่วยเน้นเรื่องแบบชะลอเรื่องริ้วรอยแล้วก็เติมเต็มผิวให้แบบชุ่มชื้นแล้วก็กระชับรูขุมขนอันนี้เวลาใช้นะคะก็หยดใส่มือแล้วก็วอร์มก่อนนะครีมส่วนใหญ่ต้องวอร์มก่อนทานะคะมันจะทำให้ประสิทธิภาพของครีมทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่อยๆทาแบบแตะๆลงบนหน้าด้วยฝ่ามือนะคะแล้วก็ค่อยๆเอามือเกลี่ยมันก็จะไม่มันมากตัวนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้ก็จะทำให้แต่งหน้าติดยิ่งขึ้นตอนกลางคืนก็ใช้ได้คือก็เวิร์มากนะคะหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่ฟ้าเลือกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นน้ำซะส่วนใหญ่นะคะเพราะมันเป็นเทรนด์ด้วยนะเป็นเทรนด์ของพวกสกินแคร์นะคะในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ประสิทธิภาพมันดีกว่าแล้วก็ซึมเข้าผิวง่ายกว่าเข้ากับวัยของทุกคนในช่วงทำงานเข้ากับช่วงเวลาในการใช้ชีวิตต่างๆนานาอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาเป็นเทรนด์ด้วยแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยนะคะอันนี้พอมันเป็นน้ำมันสกัดธรรมชาติใช่ไหมมันก็จะมีคุณภาพมากกว่าพวกวิตามินที่เป็นวิตามินสังเคราะห์นะคะนี้อยากพูดนิดนึงก็ดีทีเดียวตัวนี้เลิศนะคะต่อไปก็จะมาของที่เป็นหมวดแบบใช้ในชีวิตประจำวันใช้บ่อยๆจะไม่ใช่แบบก่อนหลังอันนี้จะเป็นพวกลิปบาล์มกับตัวสเปรย์น้ำแร่นะเดี๋ยวฟ้าพูดสเปรย์น้ำแร่ก่อนอันนี้เป็นของ ROSE นะคะตัวนี้มันจะแบบช่วยแบบลดการระคายเคืองจากมลภาวะอะไรต่างๆนานาได้ฉีดแล้วมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ที่ฟ้าชอบคือมันแบบไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วพอใช้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบผิวมันชุ่มชื้นจริงๆคือดีแล้วเราออกมันละเอียดมากหัวสเปรย์มันดีมากทุกคนก็รู้สึกมันซึมเข้าผิวได้ดีก็ใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้หลังแต่งหน้าก็ได้กับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบของเขาคือมันจะมีส่วนผสมที่เหมือนแบบช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวจากการที่เจอพวกแสงจอสีฟ้าพวกหน้าจอคอมโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยมันเหมาะกับชีวิตการทำงานของฟ้ามากแล้วฟ้าเชื่อว่าทุกคนก็จะมีการเล่นโทรศัพท์และคอมมากมายเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวนี้ดีนะคะมันช่วยปกป้องผิวได้แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ทั้งวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนหน้ามันก็สามารถใช้ได้นะมันช่วยคุมความมันด้วยตัวต่อไปนะคะเป็นลิปบาล์มนะคะอันนี้ของ Softne แล้วก็หน้าตาเป็นแบบคาแรคเตอร์มูมินอย่างนี้อันนี้เขาเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกเลยนะคะที่ได้คาแรคเตอร์มูมินมาใช้คือเรารู้สึกแบบใช้แล้วก็สวยๆแต่จริงๆมันดีกว่านั้นทุกคนคือมันเป็นออร์แกนิกออยล์100%นะคะคือมีแอลกอฮอล์โอลิฟออยล์แล้วก็เชียร์บัตเตอร์ออยล์นะคะแล้วสีมันดีตัวนี้มันเป็นกลิ่นพุดดิ้งพีชพุดดิ้งคือกลิ่นก็หอมน่ารักคือส่วนตัวเราก็ชอบกลิ่นพีชอยู่แล้วด้วยนะคะมันดีสีก็ดีคือมันจะมีสีแบบส้มๆอ่อนๆช่วยให้ปากดูระเรื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบตรงที่มันเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะคือเราสามารถเปิดใช้ได้เลยคือทากับปากได้เลยไม่ต้องใช้นิ้วมือสัมผัสนะก็ลดความสกปรกไปได้อะไรอย่างงี้ดีมากทุกคนอันนี้แนะนำให้ใช้ราคาไม่แพงด้วยน่ารักตัวสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะคะเป็นของ The Body Shop ค่ะตัวนี้คือ TEA TREE Anti Imperfection Night Mask นะคะโอเคมันเป็น 100% วีแกนทุกคนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคือตัวนี้มันเหมาะกับคนที่ผิวมันหรือมีปัญหาเรื่องสิวนะคะนี่ฟ้าจะชอบใช้ช่วงที่แบบใกล้เป็นเมนหรือว่าแบบมีสิวขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้ดีมากเป็นไนท์มาสก์ทาทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเลยนะคะตัวนี้คือถ้าแช่ตู้เย็นก่อนจะดีมากเลยมันจะแบบเย็นๆสดชื่นหน่อยไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคือไม่ทิ้งคราบเป็นหมอนแน่นอนนี่คือดีมากเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบเจลสีเขียวๆค่ะใสๆนะคะเวลาทามันจะรู้สึกแบบเบาๆมากเลยปกติพวกไนท์มาสก์มันจะรู้สึกแบบเหนียวเนี่ยหรอปะอันนี้ดีไม่เหนียวเลยไม่เหนอะหนะใช่แล้วรู้สึกสดชื่นกลิ่นดีนะกลิ่นเขาธรรมชาติมากๆแบบมันไม่ได้เป็นกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างนั้นเลยเป็นกลิ่นเขียวๆหน่อยอะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ดีนะนึกออกใช่ไหมแล้วก็มันจะช่วยพวกลดขนาดของสิวลดการอักเสบของสิวอะไรเงี้ยช่วยให้ผิวหน้าแห้งมากขึ้นกระชับรูขุมขนแล้วก็สะอาดด้วยอันนี้คือแบบดีเลิศมากๆก็แนะนำให้ใช้นะตัวนี้เพราะว่าถ้าหาไนท์มาสก์ที่แบบไม่เหนียวไม่เหนอะหนะใช้แล้วผิวสดชื่นลดการอักเสบของสิวลดอะไรพวกเนี้ยคนหน้ามันเหมาะนะคะคนที่เป็นสิวก็เหมาะตัวนี้คือเลิศก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์สายเขียวที่เลือกมาให้ในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็สามารถนำไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจได้นะคะถ้าเกิดใครแบบมีสกินแคร์ที่เขียวกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะยังอยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดใครเคยใช้ของที่ฟ้าพูดมาแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกได้นะคือเราอยากอ่านเราอยากแบบได้ข้อมูลจากคนอื่นบ้างบางทีแบบผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงใช้แล้วอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยก็ไปละขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ